진짜 빠이. สวัสดีครับไฮพูดิวสวัสดีครับพี่โรเซ่สวัสดีครับพี่เชอรี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมครับสุดถ้าไม่มีฟิลเตอร์นี่ก็อาจจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ฟิลเตอร์ช่วยได้ไอตู่เอาพี่แก้วเราเหมือนเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เลยทรงนี้น่ารักคือเอาจริงๆเมื่อกี้ผมมันจะร้องเพลงแล้วนะแต่ว่าพอคุยดิวเข้ามาปุ๊บไม่ร้องละเลิกร้องดีกว่าเกรงใจครูเขาพี่ไฮสวัสดีครับหล่อมากตายละสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายอยู่แล้วไอต้าสวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับเป็นไงบ้างไปดูหนังกันสนุกไหมดูหนังผีอ่ะมันจะเข้าที่24นี้แล้วว่าผมเดี๋ยวผมต้องรอก่อนรอหลังเสร็จนั้นเดี๋ยวผมจะไปดูไปดูหนังผีต่อ F ใจ F C F ใจเหรอครับพี่นนท์จะร้องเพลงไม่ร้องแล้วโถเอ้ยครูดิวเข้ามาซะก่อนถ้าครูดิวไม่เข้ามาเนี่ยครูดิวผมจะเปิดคอนเสิร์ตแล้วนะจะเปิดคอนเสิร์ตในไลฟ์นี่แหละเสียดายครับฟันผมใหญ่มากเลยเพิ่งเห็นคนฟันผมเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าที่เข้าทางละหลังจากแบบหลังจากฟันผมแบบเลื่อนๆหลังจากที่ไม่ได้ดัดแล้วแบบทำดีเทนเนอร์หายมานานมันก็จะแบบยาวๆหน่อยแปลกๆไม่เขาอยู่ทรงแต่ตอนนี้เขาอยู่แล้วนะนี่คือไม่ใส่เลยนะสวัสดีพี่ๆสวัสดีครับใช้พลังให้ครูเห็นโชว์พลังครูคงจะภูมิใจกับผมน่าดูผมบอกเลยครูจะแบบว่าภูมิใจแล้วก็น้ำตาไหลออกมาครับทุกคนผมอยากทำคอนเทนต์ YouTube ที่แบบว่าโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะทำคอนเทนต์ YouTube ที่เป็นแบบเต้นใช่ไหมแบบว่าถือโทรศัพท์ไปให้คนนึงแล้วก็เอาไปให้คนนึงแบบให้คนที่เราไม่รู้จักใช่ปะแล้วเราก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอยากจะแชร์ให้ดูแต่ไม่รู้จะแชร์ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ก็เดี๋ยวลองดูคืออย่างนั้นน่าสนใจมากเพื่อแบบไปเจอแบบพี่ๆแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอก็น่าสนใจนะเป็นแบบ YouTube แบบเป็นการแบบซุ่มแล้วก็แบบเป็นฟีลแบบเต้น TikTok อะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ครับแบบถือให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเต้น TikTok ครับแล้วก็ให้เขาถือแต่เหมือนว่ามันจะต้องใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung นะเพราะว่าเห็น Samsung มันแบบใช้หน้าหลังได้อยู่ก็เฟี้ยวอยู่ Hi ทำไมเดี๋ยวนี้ IG มันเป็นคอมเมนต์แบบที่มันมีขีดด้วยอ่ะอ๋อมันแบบอันนี้ได้เลยอ๋อคิดลองแล้วมันสามารถคอมเมนต์หาคนนึงเราสามารถอันนี้ได้เลยเออดีน่าสนใจคำพูดคุ้นๆ Hi สวัสดีครับคุณน่ารักของคุณนะครับว้าว you are so cute from your fan from Iceland จ้าเหรอโอ้ยดึงจ้าดีกว่าจ้าอยู่ไหนนะจ้าจ้ามาดูผมปะเนี่ยจ้าอยู่ไหนอะ แล้วจ้าเข้ามาเดี๋ยวชวนอุ๊ยห้ามแคปนะเมื่อกี้รู้เปล่าจบเลยฟิลเตอร์หายอ่ะหูยหน้าสดเลยอ่ะพี่แก้มเป็นทานสเลทผมหน่อยได้ไหมเพราะว่ามีคนแบบว่าภาษาอังกฤษได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยซินเจ้าเสียอะไรหรอเกือบแคปดีแล้วที่ไม่แคปครับถ้าแคปอ่ะหยาบเลยไฮสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับมีใครแบบอยากถามอะไรผมไหมครับผมไปฉีดวัคซีนมาปวดแขนมาก
เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเวลาเขาฉีดใช่ไหมครับเขาจะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อครับผมซึ่งมันก็จะรีดของยานะครับจะทำให้แขนปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อทางแขนฝั่งที่ฉีดครับเวลาก่อนที่จะฉีดหมอจะถามเราว่าหมอหรือพยาบาลที่จะฉีดจะถามเราว่าถนัดด้านไหนคะด้านขวาหรือด้านซ้ายเขียนหนังสือด้านขวาหรือด้านซ้ายเขาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องปวดแขนเขาก็เลยจะให้เอาข้างที่ไม่ถนัดก็คือถ้าเราถนัดขวาเขาจะฉีดซ้ายให้เราซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่ถูกต้องครับผมปวดแขนแปลว่ายาเดินนะทุกคนแต่ก็อย่าลืมกินน้ำเยอะๆนะหลังจากฉีดยาไปแล้วเพื่อให้เลือดมันไม่ข้นอะไรอย่างนี้ให้เลือดมันไหลเวียนดีกินน้ำเยอะๆนะนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยไหนพี่ฮายบอกว่าอะไรระวังไลฟ์ตัดหน้าน้องเปิดเพลงอ่ะพี่โดนมาละผมมาไลฟ์ตัดมาหลายรอบแล้วจริงๆอ่ะถ้าไม่อยากให้เสี่ยงอ่ะเราต้องเปิดเพลงที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีคำว่าติดลิขสิทธิ์แน่นอนใช่ไหมทุกคน Love you so much ขอบคุณนะครับพี่ฮายI love you from Mexico First ไปสิ Fiat ไปสิก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ฮายเราก็ต้องแบบว่ามั่นใจ Speak English พี่แก้ม Speak English ให้หน่อยได้ไหมครับช่วยแบบทางเสลหน่อยได้ไหมครับ You can say good night Indonesia please Good night Indonesia ครับ Say hi Indonesia Hi เมื่อกี้เพิ่ง good night hi เลยสวัสดีครับพี่เฟิร์สว่าไงครับเรียกทำไมเอ่ยไม่มีใครอยากพูดกับผมบ้างหรอครับ Can you say hi Philippines hi สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะอุ้มชอบอย่างนี้แหละอย่างถูกต้องไหนเลยอ่ะโอเคได้ค่ะโอเคครับพี่แก้มเขียนว่า hello อ่านไม่ออกอ่ะด้วยภาษาไทยนี่แหละตัวเล็กสบายดีไหมสบายดีครับผมเห่าได้ด้วยนะโอ้โห Can you say hi อยากไปแฟนซายแต่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันอยู่แน่นอนครับก็วันที่26หรือเปล่านะวันที่เป็นงานที่เดอะมอลล์ก็ทุกคนอย่าลืมไปหาผมที่เดอะมอลล์ด้วยนะครับไปให้กำลังใจกับการร้องเพลงเมื่อกี้ผมจะร้องเพลงไม่กล้าร้องเพลงเลยเพราะครูดิวเข้ามาครูดิวคือครูที่เป็นคนสอนร้องเพลงนะครับเขาก็ปลุกปั้นผมกระจาขึ้นมา2คนนะครับผมซึ่งเขาก็ด้วยเวลาอันน้อยนิดเขาก็อาจจะแบบว่าทำเต็มที่สุดแล้วผมกระจาก็เต็มที่สุดแล้วฝากด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไมค์ถ้าเฟิร์สอ่านเมนหนูอะไรเอ่ยหน่อยค่ะอ่านแล้วครับผมฮัลโหลพี่ I from Indonesia พี่จาไปไหนคะพี่จาน่าจะกลับคอนโดนะผมว่านะเห็นอยู่ในทวิตอยู่วันนี้ผมนั่งทำทีสิทั้งวันอะเสกแบบว่าช่วงนี้หัวปั่นครับวันนี้แบบผมจะเล่าชีวิตในวันนี้ของการแบบว่าเขาเรียกว่าทุกอย่างแบบว่าอุตลุดมากนะทุกคนวันนี้ผมก็ตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายในห้องเสร็จแล้วก็นั่งทำทีสิทธ์นั่งทำทีสิทธ์เสร็จปุ๊บก็นั่งดู YouTube ก่อนดู YouTube แบบคลิปล่าสุดที่เพิ่งตัดเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ตามคลิปที่เพิ่งตัดอันใหม่แล้วก็เหมือนมีให้แก้อะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ลงคลิปเนาะมีลงไฮไลท์แล้วก็เป็นลงคลิปที่จะลงอ้าวทุกคนคลิปของผมจะเลื่อนไปเป็นวันศุกร์นะครับทุกคนวันศุกร์เวลา 17:00 น.นะครับผมจะลงทุกๆวันศุกร์พยายามจะลงทุกๆวันศุกร์แล้วก็คิดว่าวันศุกร์กำลังดีน่าจะไม่ได้เปลี่ยนวันนะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนอาจจะเป็นวันเสาร์คอนเทนต์ของผมก็คงเป็นคอนเทนต์แบบคือผมก็อยากให้ first time เป็น first time ของทุกคนจริงๆก็เดี๋ยวขอทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอาจจะมีแบบเบื่อๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมแบบจะพยายามอุ๊ยเล่าหนังจะพยายามแบบโดนวิญญาณเหล่านี้ทำร้ายเหมือนกันคือนั่นแหละก็คื
อยากหาทำอะไรที่แบบสนุกสนุกดูก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วจะเวิร์กไม่เวิร์กว่าเราจะแบบจะเป็นสายเอนเตอร์เทนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูอ่ะก็วันนี้ก็มีตัด YouTube เอ้ยไม่ใช่ตัด YouTube แก้ YouTube เสร็จปุ๊บก็มีคุยงานกับอาจารย์ทางไลน์ก็คือโหก็จะคุยเรื่องคือเวียนหัวนิดนึงเพราะว่าพอทีสิทธิ์อะเราคุยทางผ่านทางออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเข้าใจกันยากนิดนึงด้วยอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยกลับมาอัปโหลด YouTube แล้วก็มีสั่งแบบว่าคุยเรื่องทีสิทธิ์อีกที่แบบให้เขาช่วยทำอะไรเงี้ยต่างๆก็คือเป็นหัวอ่ะกล้องว่าไงกล้องสวัสดีอุ้ยพูดไม่ถูกคือครูที่เป็นคนสอนภาษาอังกฤษอ่ะที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆอ่ะที่ผมตามอ่ะเขาเข้ามาอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยคือผมมาตามเขาทุกอันเลยเพราะว่าผมอยากเก่งอังกฤษครับแล้วก็เดี๋ยวกะว่าจะหาเวลาเรียนอยู่แต่ก็คือเรียนตามคลิปนั่นแหละสวัสดีครับพี่ผมมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ภาษาอังกฤษของพี่เลยนะครับผมสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับตื่นเต้นผมกำลังดูคลิปของพี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกอังกฤษไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวก็น่าจะต้องใช้เวลาเพราะสมองผมมันค่อนข้างเต็มเมมเต็มแล้วตอนเด็กผมมันไม่ค่อยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษสิไม่เป็นไรเรียนตอนนี้ก็น่าจะทันใช่ไหมครับทันอยู่เอ็นดูตื่นเต้นแบบเราเจอแบบว่าเหมือนแบบเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีจริงๆเรามีไอดอลหลายคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องภาษาเรื่องแบบหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยพอเวลาเราเจอไอดอลของเราเราก็จะแบบกรี๊ดกราดนะสวัสดีครับพี่สบายดีไหมครับพี่เฟิร์สอะไรเหรอขอ how to มัดจุกหน่อยมัดจุกไม่ยากครับผมถ้าผมยาวมัดจุกได้แต่ถ้าผมสั้นอาจจะยากหน่อยมันจะจิกหนังหัวนิดนึงครับตรงนั้นอืมคงครับทำตัวไม่ถูกเลยเห็นไหมล่ะพอพี่เข้ามาแล้วผมทำตัวไม่ถูกเลยจ่าไม่อยู่ครับผมจ่าน่าจะทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแหละอะไรอ่ะอะไรอ่ะตายแล้วละทำตัวไม่ถูกคือวันนี้ก็คือตกใจสองอย่างนะคือเปิดไลฟ์มาก็มีครูสอนร้องเพลงเข้ามาดูตั้งใจมาร้องเพลงนะจริงๆตั้งใจจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่พอครูสอนร้องเพลงเข้ามาก็อ่ะไม่ร้องแล้วแล้วครูที่แบบที่เขาแบบเป็นพี่ที่เขาพูดอังกฤษเก่งๆอ่ะเขาเข้ามาดูไลฟ์เราก็ไปไม่ถูกสิใจเต้นแหละใช่เลยพี่นั่นแหละถูกต้องทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูไลฟ์พี่บ่อยๆนะครับพี่เรียนใกล้จบยังคะพี่เรียนก็จบอีก2เดือนพี่จะจบแล้วครับพี่บอกว่าค่อนข้างทรหกระหกเขาเรียกว่าระหกระเหินกับการเรียนของพี่มากพี่รู้สึกเหนื่อยจริงๆแต่ว่ามันต้องสู้ไงชีวิตวัยรุ่นอ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกงานเรียนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมงานเรียนชีวิตวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหาตัวเองหาตัวตนของตัวเองเนาะสร้างงานสร้างอาชีพก็จริงก็อย่างนั้นแหละเรียกว่าสู้ชีวิตจริงเดี๋ยวนี้พี่ก็คือสู้ชีวิตกับการเรียนมากพี่ไม่เคยตั้งใจเรียนขนาดนี้มาก่อนจริง Can you say I love you ทินยานันสู้เขาหญิงดูเหนื่อยเอาอะไรไปเหนื่อยทุกคนผมอะเหนื่อยแค่ตอนก่อนนอนเท่านั้นแหละแล้วก็ปอกตื่นเช้ามาก็คือสดใสเหมือนเดิม
เอ้ยอะไรนะลืมชื่อเพื่อนตายละยูนิคอร์นอ่ะอ๋อแคนดี้แคนดี้ไม่เจอนานเลยไม่เจอแคนดี้แบบเป็นจะเป็นปีแล้วมั้งมาฮาติกติกะมากากิตะมาฮากิตะเพิ่งเข้ามาดูพี่เฟิร์สวันแรกพี่ตั้งใจเรียนมากเลยค่ะจริงหรอเดี๋ยววันหลังครับผมไลฟ์ตอนทำงานให้ดูสักทีหนึ่ง ปวดหัวจะจัดดอกเลยช่วงนี้เข้าวงการตื่นสายไหมช่วงนี้ผมตื่นสายเหมือนกันช่วงนี้ผมตื่นสายแบบเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเรานอนดึกอันนี้ก็คือแบบต้องพูดตรงๆแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบว่าแบบเฟิร์สจะนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันรู้นะว่าเธอนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยคือนอนดึกของผมก็คือตีสามบางทีอาจจะนอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเฟิร์สพยายามจะแบบปรับปรุงการนอนของเฟิร์สอยู่แต่ว่าด้วยแบบด้วยงานแล้วก็ด้วยการเรียนอะไรต่างๆมาจะต้องแบบบีบแบบค่อนข้างเต็มเวลาหน่อยจริงๆอยากนอนเร็วแล้วตื่นเช้าแต่มันเหมือนกับว่าพอหัวมันแล่นแล้วอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงโอ้ my god ดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่เฟิร์สขอบคุณนะครับทำไมวันนี้ไลฟ์เร็วจังอุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะวันนี้ไลฟ์เร็วอ่ะ วันนี้ผมไลฟ์สองทุ่มใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไลฟ์ตอนตีสามทุกคนต้องตื่นมาดูผมแล้วครับทุกคนให้เครื่องทุกคนเด้งตุ้งตุ้งตุ้งทุกคนตั้งแบบแจ้งเตือนด้วยนะครับผม Can you speak a little China like sorry ที่พูดได้อาจจะมีแบบภาษาพื้นฐานที่แบบพื้นฐานมากๆซินเจ้าเชียเชียได้ประมาณนี้ครับผมช่วงนี้หัวค่อนข้างปั่นจริงๆพี่ช่วยบอกฉันทีบาแปลว่าอะไรครับ miss you miss you too นะครับโหอ๋อ can you say hi วาวาอ่านว่าอะไรครับเนี่ยอัมกับดีอ่ะได้ตอบชัดคือแปลว่าอะไรครับงงเฟิร์สลูกครับเมื่อไหร่คุณจะได้รับซีรีส์ล่าสุดอีกครั้งอ๋อซีรีส์ล่าสุดเหรอครับก็ที่เปิดตัวไปแล้วก็คือ Remember Me นะครับผมก็อย่างที่เปิดตัวไปเนาะอย่างที่เขาเล่าก็คือเป็นไทม์ไลน์อ่ะผมขอเล่าละกันหัวเล่าละกันเพื่อแบบคล้ายๆหลายๆคนพี่แก้มช่วยแปลด้วยนะก็คือเป็นไทม์ไลน์มีจดหมาย NSM หรอผมไม่แน่ใจBB แล้วก็ LINE อะไรพวกเนี้ยคือมันคือสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือสื่อที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเรายิ่งโตขึ้นพวกเนี้ยจะเริ่มกลายเป็นสื่อโซเชียลเริ่มแบบทำให้พวกเนี้ยเราสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นเหมือนผมกำลังคุยกับคุณนะครับผมก็คือการสื่อสารได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าเรื่องมันจะสื่อประมาณว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการสื่อสารบางทีเหมือนยิ่งยากเราจะยิ่งคิดถึงกันแล้วก็ให้ความสำคัญกับกันและกันแต่พอเริ่มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มห่างเหินเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของแบบความรู้สึกของทั้งสองคนไม่ว่าตัวเองหรือตัวเขาบางทีเราจะลืมไปด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยเราลืมแคร์เขานะบางทีเขาคิดถึงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องของเฟิร์สจะอยู่ในเรื่องแรกจริงๆกับผมอยู่ในทุกเรื่องนั่นแหละแต่ว่าหลักๆจะอยู่ในเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของจดหมายนั่นเองก็คือเป็นความถ้าผมเล่ามันอาจจะจบแต่เอาเป็นว่าจดหมายมันเริ่มต้นด้วยการที่เขาสองคนเจอกันนะครับผมแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆไปได้ด้วยไม่บอก Do you want to meet โอเคทุกคนวันนี้ก็อาจจะพอของปากของคอประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมกะว่าจะออกกำลังกายในห้องสักนิดนึงเพิ่มกล้ามเพิ่มใจสักหน่อยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์กันนะครับผมอยากให้เฟิร์สไปร้องข้ามกำแพงทุกคนจะตกใจเอาสิครับพี่เฟิร์สเอาผมลงได้ไหมได้สิเป็นไงล่ะ
โอเคครับวันนี้บ๊ายบายนะครับผมทุกคนเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากที่มาเจอกันครับบ๊ายบายจุ๊บๆครับ